ลากินเข้าไปมันรู้สึกมันหอมขึ้นจมูกนะคะใครเคยกินน้ำพริกปลาทูบ้างคะฟ้าเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องเคยกินน้ำพริกปลาทูอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ฟ้ามีเมนูน้ำพริกนะคะมาแนะนำคือน้ำพริกด้วงดุกๆนะคะนี่ค่ะเมนูที่วันนี้เลยแล้วก็อีก2อย่างนะคะที่มีด้วงดุกๆทอดนะคะนี่แล้วก็ลาบนะคะลาบแบบนี้ค่ะอ่ะเมนูทั้งหมดที่ฟ้าพูดมานะคะฟ้าใช้ด้วงกระป๋องนะคะนี่ค่ะความสะดวกสบายเปิดทานได้เลยนะคะแบบว่าเก็บไว้ได้นานจะพกไปไหนก็ได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะเปิดให้ดูนะคะไม่เปิดหมดนะหอมเหมือนถั่วนะคะมาเดี๋ยวฟ้าจะกินแบบว่าเปิดจากกระป๋องเนี่ยมันสามารถกินได้เลยเพราะว่ามันสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะแต่ว่ากัดไปแล้วมันก็น้ำตัวในตัวด้วงแล้วมันแตกใส่ปากอ่ะกินแล้วรู้สึกว่าหวานเลยหวานในตัวหอมแบบหอมมากๆอันนี้หอมเหมือนพวงนะคะมาหรือจะไปกินกับวาซาบิก็ได้ซอสนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มให้ดูอาจจะมีสำลักกันได้เลยนะคะโอ้ยเอาแล้วอ่ะโอ้ยวาซาบิจิ้มหน่อยแล้วอร่อยมั้งรู้สึกว่าตัวด้วงอ่ะมันน้ำจะแตกในปากแล้วเนาะแล้วก็ได้กลิ่นวาซาบิซอสโอ้โหอร่อยหรือใครจะไปกินกับพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มลูกชิ้นก็ได้นะอร่อยเหมือนกันอ่ะแต่วันนี้ที่ฟ้าก็ดำด้วงกระป๋องเนี่ยค่ะด้วงกระป๋องมาทำเมนูของฟ้าเองด้วยเมนูน้ำพริกด้วงดุกๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอยากให้ดูอ่ะก็ไปดูวิธีทำก่อนนะคะฟ้าทำไว้แล้วก็ไปดูวิธีทำกันเนาะไม่ต้องละเอียดมากเนาะแบบว่าให้มันมีแบบเนื้อร่วงด้วยนะคะเคี้ยวเนื้อร่วงด้วย
โอ้ยกินกับมะเขือรสชาติด้วงคือมันอยู่แล้วอะเวลามันมาตัดด้วยความเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันอร่อยนะแบบว่าหอมรสชาติด้วงอะแหละบอกว่าเออแต่ว่าฟ้าเอาด้วงกระป๋องเนี้ยมาทำใช่ไหมมันก็จะเป็นกลิ่นที่ฟ้าบอกไปว่ามันเป็นคล้ายๆถั่วน่ะมันก็จะได้กลิ่นหอมๆเวลากินเข้าไปมันรู้สึกมันหอมขึ้นจมูกนะคะนี่ค่ะกินไปเลยอร่อยอ่ะเดี๋ยวจะติดใจน้ำพริกนะคะเดี๋ยวฟ้าจะกินลาบด้วงจุกๆให้ดูนะคะอันนี้ขาดไม่ได้นะเวลาแบบกินด้วงลูกๆทอดนะคะอันนี้อร่อยเดี๋ยวใช้ส้มเดี๋ยวใช้ตะเกียบน้ำพริกนี่ก็10-10เลยให้10-10นะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆติดใจเมนูนี้อ่ะเอาไปจิ้มกับวาซาบิเยอะได้ค่ะงั้นฟ้าขอตัวไปกินก่อนนะคะอยากกินน้ำพริกด้วงดุกๆของฟ้าแล้วนะคะถ้าใครมีเมนูแนะนำนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะอ่ะใครที่ดูช่อง YouTube ฉันมีเขาอยู่ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งหรือว่าแชร์ฟ้าด้วยก็ได้นะคะอ่ะส่วนใครที่แบบว่าอยากเรียนรู้เพิ่มก็สามารถติดตามที่เพจฉันมีเขาก็ได้นะคะบ๊ายบายไปกินด้วยกันติดใจเมนูนี้อร่อยอ่ะมีใครเคยกินไหมชอบนะชอบกินผิดชอบกินแบบผิด